ครับผมบาลังเงินออยุทธชัยครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมสัปดาห์แล้วครับซ้อมอยู่ที่ค่ายออยุทธชัยครับอยู่ที่จังหวัดเลยครับมีใครมาเป็นคู่ปรับคู่ซ้อมเราที่นั่นก็มีเทรนเนอร์ครับเทรนเนอร์ที่ค่ายครับพวกนักมวยในค่ายด้วยเนาะช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ23ปีเราสูงเท่าไหร่165ครับน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับ58ครับเรามวยสไตล์อะไรครับตั้งรับครับแล้ววันนี้เราเจอกับเพชรวานอนครับเคยเจอกันยังเจอแล้วครับเจอกันมาไฟนึงเหรอครับผมล่าสุดครับอืมเป็นไงก็เสมอครับอ๋อเสมอกันมาตอนนั้นต่อยกันที่นี่แหละครับที่นี่นะอ๋อเสมอกันนั้นเวทเท่าไหร่เวท116นี้เลยเสมอกันแบบไงอ่ะก็ยกแรกผมโดนนับครับอ๋อแล้วก็มาได้คืนก็คือสลับไปสลับมาบ้างเถอะครับอืมก็เลยมาเสมอกันวันนี้ก็เลยปรับให้มันล้างตาอีกทีนึงครับแล้วเขาเป็นมวยตายเลยนะก็น่าจะฝีมือครับแต่ว่ามีหมัดซ้ายต่อยเตะซ้ายด้วยแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนไงก็แก้เกมไปเรื่อยๆตามสถานการณ์เรามีอาวุธอะไรเสริมขึ้นมาไหมจากที่เรามีอยู่แล้วก็มีสองเสริมเข้ามาเรามีสองขึ้นมานะครับแล้วร่างกายตัวนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็โอเคครับ100%เนาะได้ครับแล้วอย่างถ้าวันนี้เข้าไปสอบหนักนี่คิดว่ามาเกินหรือมาต่ำน่าจะเกินอยู่ประมาณ1.2อ๋อคือสบายเรียกว่ามีปัญหาแน่นอนเรื่องน้ำหนักครับคือวันนี้มาพร้อมได้เลยครับเรียกว่าสมบูรณ์แข็งแรงเลยนะครับผมอ่ะเราต่อยมวยมาลุ้นๆทุกหมดกี่ไฟได้ประมาณก็ประมาณ60ไฟแล้วเราคนจังหวัดหนองบัวลำภูครับฝากเชิญแฟนคลับเราวันนี้หน่อยครับก็ฝากแฟนคลับช่วยแชร์และให้กำลังใจผมนะครับเต็มที่ครับเต็มที่นะวันนี้คิดว่าต้องเป็นชูมือเราหรือว่าชูมือเราต้องเป็นเรานะครับโอเคขอจะบ้าน้องชายครับผม